โหมดหวานๆกันบ้างดีกว่านะคะเมื่อวานนี้น้องณเดชน์เขาไลฟ์ค่ะคุณขาที่สำคัญน้องยาย่าเข้ามาแซวด้วยล่ะจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะโดยในไลฟ์นะคะได้บอกว่าที่มาต้องไลฟ์แบบนี้นะคะว่าคิดถึงแฟนๆช่วงอยู่บ้านค่ะเลยมาทักทายกันแต่ก็ยังเขินๆเพราะว่าเป็นครั้งแรกค่ะในขณะที่ไลฟ์อยู่เนี่ยนะคะยาย่าก็เข้ามารับชมแล้วก็รีบก็มาคอมเมนต์ทักทายพี่แบร์รี่งานนี้เนี่ยแฟนคลับนี่ฟินกันมากเลยทีเดียวนะคะเราลองไปดูบางช่วงบางตอนในการไลฟ์ครั้งแรกของณเดชน์กันบ้างดีกว่าค่ะไม่เคยคิดเลยว่าจะต้องมาไลฟ์แต่ว่าอันนี้ไม่ได้แบบ เอาใจแล้วแต่ว่าคิดถึงแฟนคลับทุกคนคือพอไม่มีงานไม่มีอะไรก็แบบไม่ได้เจอกันไม่ได้คุยกันก็เลยแบบอะสงสัยก็ต้องทักทายผ่านทางนี้แล้วแหละพี่แบร์หล่อจังขอบคุณครับพยายามจะหล่อเขินทำไมไม่รู้อยู่ดีก็เขินนะคะพอดีแบบนึกว่าตัวเองเป็นยาอะไรอย่างเงี้ย